ทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพวกภิกษุชาวคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอชักชวนภิกษุณีทั้งหลายโดยสารเรือลำเดียวกันจริงหรือพวกภิกษุชาวคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะนั้นพวกเธอจึงชักชวนภิกษุณีทั้งหลายโดยสารเรือลำเดียวกันเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้